ครับผมไปคู่ของราชบุรีกันหน่อยนะฮะเจอกับบางกอกกราสคู่นี้น่าสนใจมากๆนะครับเป็นทีมใหญ่ทั้งคู่นะครับแต่ว่าสถานการณ์ไม่ได้อยู่หัวตารางด้วยกันทั้งคู่ใช่นะครับก็ถ้าพูดถึงสถานการณ์เนี่ยทางด้านของราชบุรีอาจจะดีกว่านิดนึงนะครับบางกอกกราสต้องบอกว่ายังอยู่ในโซนอยู่นะครับก็แมตช์นี้นะครับราชบุรีก็จะได้กลับเล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้เกมรุกเนี่ยเขาถือว่าดีมากในยุคของโค้ชเจี๊ยบเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้5แมตช์ครับชาเท่าไหร่ชนะ3เสมอ1ครับแล้วก็แพ้ไป1ถือว่าผลงานดีเลยก็ผลงานดีมากๆขณะที่BGFC เองยังมีหลุดให้เห็นบ้างอย่างเช่นการเล่นในบ้านพวกเขายังไม่ชัวร์เลยนะครับแต่ว่าเกมนี้เชื่อว่าราชบุรีเล่นในบ้านครับน่าจะเกมลุกนี่ช่วงหลังประสิทธิภาพสูงก็มีลุ้นที่จะชนะทางด้านของ BGFC ได้เลยใช่นะครับทั้งโรซิน่าบิลทั้งคังซูอิวใช่นะครับรวมถึงนักเตะอย่างปฐมชัยครับนะครับก็กลับมาเล่นดีนะครับหลังจากที่พ้นโทษแบนด้วยครับผมครับ